สวัสดีค่ะประการมาแล้วนะคะนี่ค่ะกุหลาบที่ประการเอาลงกระถางไว้นะคะรอมาหลายวันเลยค่ะต้นนี้เขาแตกยอดเต็มเลยค่ะน้องๆค่ะนี่ก็แสดงว่ารากของเขาทำหน้าที่ได้ดีแล้วนะคะบางต้นนะคะประการก็รอค่ะรอนะคะรอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เขาจะแตกยอดออกมาเนาะเขาจะแทงยอดออกมาก็บางต้นก็ช้าค่ะน้องๆคะนะคะบางต้นช้ามันไม่ไวเหมือนกันทุกต้นหรอกค่ะเพราะว่าที่เราได้มานะคะกุหลาบที่เราได้มาจากสวนนะคะความเจริญเติบโตเขาไม่เท่ากันค่ะนะคะแต่ตอนนี้นะคะแสดงว่ารากของเขาเนี่ยค่ะติดอยู่กับเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะอยู่กับดินเขาอยู่กับดินเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีบางต้นค่ะน้องๆคะเหมือนกับเขาจะช้ามากๆเลยเนาะแต่ประการสังเกตดูแล้วก็กำลังติดตาขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นตาบนตาล่างนะคะกิ่งนี้รู้สึกว่าจะแตกกิ่งกระดงย่อยด้วยนะคะฉะนั้นค่ะการเลี้ยงกุหลาบเนาะตอนแรกที่เราซื้อมานะคะเราก็ไม่ได้ต้นขนาดเดียวกันเนาะเพราะว่าราคาเขาไม่ได้แพงมากนะคะราคาที่เราสามารถจับต้องได้เราก็เอามาเลี้ยงโตเอามาอนุบาลโตแบบนี้แหละค่ะกุหลาบทุกต้นของประการที่ลงดินไปแล้วที่สวยงามน่ะประการก็ซื้อมาแบบนี้ค่ะถุงดำถุงขาวแบบนี้พอเอามาแล้วก็มาปรุงดินมาดูแลของเขาโตค่ะบางคนนะคะที่ว่าได้กุหลาบมาต้นเล็กต้นน้อยก็อย่าเพิ่งไปเสียใจนะคะก็ดูแลโตไปค่ะนะคะเขาจะสวยด้วยมือของเรานี่แหละค่ะเจ้าของสวนคนใหม่นะคะเราก็จะดูแลเข้าไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะต้นใหม่นะคะต้นใหม่ก็มีต้นเล็กบ้างต้นใหญ่บ้างค่ะประการไม่ได้ซื้อกุหลาบมาแบบได้ต้นใหญ่เสมอกันสวยงามนะคะเพราะว่าต้นราคามันก็ไม่แพงเนาะ69 บาท79 บาทนะคะไม่ถึง100สักต้นเดียวนะคะเพราะว่าเขาเหมือนเขาจะเอามาโลหรือว่ากุหลาบเหมือนตอนนี้ค่ะกำลังซื้อของคนเราเหมือนน้อยลงค่ะเขาอาจจะพอดีเป็นหน้าฝนด้วยเนาะเป็นหน้าฝนหน้าร้อนกุหลาบก็ออกอาจจะออกช่วงนี้เยอะทีนี้ชาวสวนเขาก็ต้องเอาออกมาขายป่ะเพราะว่าถ้าจะรอขายหน้าหนาวอย่างเดียวสินค้าของเขาต้นกุหลาบของเขาก็จะเยอะมากๆค่ะเขาก็เลยทยอยเอาออกมาขายเนาะเราก็เลย เหมือนโชคดีค่ะที่ได้กุหลาบราคาเบาๆมาไว้ในสวนนะคะทีนี้ก็เป็นปัญหาของเราก็คือเมื่อเรารับมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาต่อไปค่ะให้เขาเจริญเติบโตกุหลาบของประการทุกต้นที่ปลูกลงดินนะคะหรือว่าที่อยู่ในกระถางอันเก่าเนาะประการก็รับมาอย่างนี้แหละค่ะรับมาต้นเล็กๆแบบนี้แหละนะไม่ใช่มีต้นใหญ่เลยค่ะพอมาอยู่กับเรา3-4 เดือนเขาก็สวยงามใหญ่โตค่ะมีน้องๆบางคนถามประการว่าปลูกมากี่ปีแล้วประการบอกว่าประมาณ7 เดือนค่ะเพราะว่ากุหลาบพอลงดินแล้วเนาะหรือว่าเอาลงกระถางแล้วถ้าดินเราดีนะคะดินเราดีเขาอยู่กับเราได้ดีค่ะมันก็ทำให้เขาเจริญเติบโตเร็วมากนี่ค่ะน้องๆค่ะหนอนตัวเหลืองหัวเหลืองๆที่ประการว่านี่เขามากินยอดนี้ค่ะนี่เดี๋ยวประการต้องหยิบออกแล้วค่ะนี่เพิ่งจะเจอค่ะนะคะนี่แหละประการต้องบอกว่าเราต้องออกมาเช็คนะคะเช็คความเป็นอยู่ของกุหลาบของเราว่าเป็นยังไงตอนกลางคืนที่ผ่านมาโดนหนอนรุมเร้าหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เจอค่ะต้นใหม่ๆนะคะเขาก็มาค่ะแบบนี้ค่ะนะคะประการก็จะเอาวัสดุอย่างอื่นมาจับออกค่ะเพราะว่าคงไม่เอามือจับเนาะนี่ค่ะแล้วก็เอาไปทิ้งไกลๆเลยนะคะนะคะน้องๆคะเขาขึ้นเขามาอย่างนี้เขาก็จะมากินยอดค่ะกินยอดกินดอกนี่แหละตัวนี้แหละค่ะนะคะมีเยอะเลยแหละแต่ก็คำว่าเยอะของประการนี่ก็อาจจะเจอบ้างนะคะวันละตัว2 ตัวนี่ค่ะคำว่าเยอะของประการเนาะแต่ยังไม่เคยเห็นนะคะที่มาเป็น10 ตัว15 ตัวประมาณนี้ยังไม่เคยเห็นค่ะอย่างกิ่งก็จับแค่วันละตัว2 ตัวเท่านั้นละค่ะประการเคยเห็นบางสวนนะคะที่เขาเอามาลงให้ดูในเพจนะคะโอ้โหหอยทากเต็มต้นเลยค่ะแมงกีนูนเต็มต้นเลยค่ะนะคะแล้วก็เพี้ยหอยก็มาลุมเราเหมือนกันค่ะถ้าประการเจอเหตุการณ์แบบนั้นประการก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะคะน้องๆไม่รู้ว่าจะไปอีท่าไหนจะทำยังไงนะคะ
โอ้ก็คงจะต้องหาหนทางกันหน้าดูละค่ะนะคะตอนนี้นะคะพอยอดใหม่ออกมาปั๊บเขาก็ติดตูมเลยค่ะน้องๆนี่ประการเด็ดออกแล้วนี่นะคะก็เป็นตูมเล็กๆค่ะแต่เจอแล้วก็เด็ดออกเลยนะคะต้นเขาก็จะได้เอาอาหารไปเลี้ยงใบเลี้ยงกิ่งเลี้ยงก้านนะคะให้แข็งแรงขึ้นเนาะเนี่ยค่ะกำลังเล็กๆค่ะกำลังโจจะออกมาค่ะนะคะนี่ยังไม่ตูบางต้นนี่พักต้นพอสมควรเลยนะคะใช้เวลาเหมือนกันนะอย่างต้นนี้ค่ะนี่เห็นไหมตาเขาก็กำลังตุ่มๆขึ้นมาแล้วค่ะแต่ก็มีบางกิ่งค่ะที่เขายืดยาวออกมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้แหละเราก็สบายใจแล้วเนาะว่าเออกุหลาบเรานี่ติดแล้วแน่นอนค่ะทีนี้เราก็บำรุงไปเรื่อยๆค่ะพอเขาแตกยอดแตกกิ่งออกมาแบบนี้นะคะเราก็คอยดูค่ะว่ามีหนอนมีแมลงไหมมีสัตว์ศัตรูของเขาไหมแค่นั้นแหละค่ะน้องๆง่ายแล้วค่ะทีนี้ไม่ยากแล้วเนาะพอเรามันยากตรงตอนที่เราเอามาปรุงดินนะคะน้องๆเอามาปรุงดินแล้วเอามาปลูกที่แรกค่ะยากตอนนั้นแต่พอเราลงดินเรียบร้อยแล้วเราจัดการเรียบร้อยแล้วเขาก็อยู่ไปค่ะทีนี้อยู่ไปยาวเลยแหละ ถ้าเรายังไม่มีที่ที่จะเอาลงที่ดินนะคะเรายังอยู่ในกระถางอยู่ก็เลี้ยงต่อไปค่ะนะคะบางคนเขาก็เลี้ยงในกระถาง3ปี4ปีแต่ต้นการปลูกในกระถางนะคะจะให้ต้นมันใหญ่สะโอดสะองกิ่งใหญ่กิ่งหนาเหมือนลงดินน่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะน้องๆคะนอกจากกระถางน่าจะใหญ่จริงๆเช่นอะไรนะท่อปูนนะคะท่อปูนที่เขาเอามาทำห้องน้ำอ่ะเนาะท่อปูนท่อน้ำระบายน้ำนะคะแบบนั้นน่ะใส่ดินได้เยอะนะคะแล้วยิ่งบางคนนะคะเขาเอามาวางแล้วเขาไม่ได้เอาก้นมาปิดนะคะรากของกุหลาบนี่ก็สามารถช้อนชัยลงไปข้างล่างได้ด้วยนะถ้าแบบนั้นนะคะการใส่กระถางนี่เป็นการจำกัดการเจริญเติบโตด้วยนะคะน้องๆเคยเห็นไหมคะที่สถานที่ราชการบางแห่งหรือว่าบ้านของคนเรานี่แหละบางแห่งเขาก็เอาโปกของพวกถังพลาสติกเอ้ยถังเหล็กเอ้ยค่ะมาล้อมต้นไม้ของเขาค่ะเพื่อเป็นการไม่ให้เขาเรียกว่าคุมลำต้นค่ะคุมไม่ให้ต้นไม้นี่ใหญ่เกินไปนะคะไม่ให้ใหญ่แล้วที่การที่เราตัดยอดออกนี่ก็คือไม่ให้เขาสูงค่ะอย่างบางบ้านนะคะซื้อต้นไม้ใหญ่มาเนาะไม้ยืนต้นไม้ใหญ่ถ้าไม่อยากให้เขาสูงเราก็ต้องตัดยอดค่ะเหมือนกับเราปลูกพริกเหมือนกันค่ะน้องๆค่ะถ้าอยากให้เขาแตกกิ่งแตกก้านเยอะๆเราก็ต้องเด็ดยอดออกเป็นทฤษฎีเดียวกันเลยค่ะนะคะเป็นทฤษฎีเดียวกันเลยที่ปลูกกุหลาบก็เหมือนกันถ้าเราต้องการให้เขาแตกกิ่งแตกก้านเยอะๆเราต้องเด็ดยอดค่ะน้องๆเด็ดยอดออกก่อนเนาะเด็ดออกประมาณไหนก็เด็ดออกประมาณใบแท้ค่ะคำว่าใบแท้ของกุหลาบคืออะไรบางกุหลาบบางต้นบางชนิดบางสายพันธุ์เขาก็มีใบ7ใบค่ะน้องๆประการคือเห็นนะบางต้นมี9ใบด้วยซ้ำไปค่ะบางต้นมี5ใบค่ะส่วนมากจะมี5ใบนะคะพอเป็นกุหลาบ5ใบเนาะยอดเขาสุดตรงไหนพอยอดเขาสุดที่5ใบต่อไปมันก็จะเป็น3ใบนะคะพอ3ใบเขาก็จะออกตูมแล้วค่ะทีนี้พอออกตูมปั๊บเราก็จะเด็ดตรงยอด5ใบนั่นแหละค่ะยอดนับ1 2 3ลงมาสัก2 3ใบนะคะแล้วเราก็เด็ดค่ะพอเราเด็ดแล้วพอกิ่งเขาแข็งแรงแล้วนะคะเขาก็จะแตกยอดใหม่ค่ะน้องๆแตกยอดใหม่ขึ้นมา3ยอด4ยอดเลยค่ะเห็นมั้ยบางคนก็บอกว่าทําอย่างไรให้ได้กุหลาบ4 5ยอดก็คือเด็ดให้ถูกช่วงนะคะการเด็ดยอดนี่ก็ต้องศึกษาเหมือนกันนะตอนแรกประการไม่รู้เลยค่ะโนมากเลยไม่รู้เลยนะคะไม่รู้เรื่องการเด็ดยอดอะไรเลยค่ะปล่อยตามธรรมชาติค่ะแต่พอจริงจังเข้านะคะก็มาดูในช่อง YouTube นี่แหละค่ะน้องๆที่เขาเผยแพร่เรื่องการปลูกกุหลาบค่ะประการก็มาดูแล้วก็มาปรับปรุงใช้กับสวนค่ะตอนนี้ประการก็เหมือนกับว่าปลูกกุหลาบมาประมาณเนี่ยค่ะตั้งแต่ที่ประการปลูกกุหลาบเสร็จสับประมาณจริงๆแล้วประมาณปลายเดือนมีนาคมค่ะเพราะว่ากุหลาบก็สั่งมาเรื่อยๆเนาะช่วงนั้นค่ะพอปลูกเสร็จสับที่เริ่มปลูกจริงก็คือประมาณสักวันที่16ธันวาคมของปีที่แล้วค่ะแล้วก็ปลูกมาเรื่อยๆค่ะต้นเล็กๆนี่ค่ะก้านเล็กๆมากๆเลยค่ะน้องๆค่ะดูสิคะนี่ก้านเล็กมากแบบนี้ค่ะน้องจะเป็นตารอดไหมแต่ประการก็ปลูกให้เขาจนรอดจนออกดอกเป็นพวงเป็นกลุ่มเป็นช่อเป็นดอกเดี่ยวก็มีค่ะน้องๆเนี่ยค่ะต้นละ69บาทลำต้นเขาก็เท่ากับต้น20บาทที่ประการซื้อมานั่นแหละค่ะ
เนี่ยค่ะน้องๆค่ะเราก็เอามาบำรุงโตค่ะเอามาบำรุงโตเอามาดูแลโตไปค่ะนี่แต่กิ่งก้านใหม่มาแล้วค่ะวันนี้ประการพาดูกุหลาบที่ลงกระถางนานมากๆเลยนะคะก็คืออยากให้รู้ว่าเนี่ยค่ะการที่เราเอาเข้าลงกระถางนานแล้วความเปลี่ยนแปลงของเขาเป็นยังไงนะคะมันก็เป็นไปในทางที่ดีใช่ไหมอาจจะกิ่งน้อยบ้างกิ่งมากบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็อาหารในกระถางเขายังมีอยู่ค่ะก็คือแกบขี้ไก่ขุยมะพร้าวอะไรนั่นแหละค่ะดินร่วนอะไรนั่นแหละนะเขาก็ยังมีอยู่ประการก็ยังไม่ได้เสริมอาหารเขาเดี๋ยววันนี้ถ้าฝนไม่ตกนะคะประการก็ว่าจะเอาน้ำจุลินทรีย์มาผสมน้ำลดให้เขาสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าถ้าลดมากไปนะคะดินเขาชุ่มฉ่ำมากไปประการก็กลัวลาเขาจะเป็นอันตรายค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะประการไฟดับทั้งวันเลยค่ะประการก็เลยต้องฟื้นคืนชีพปลาคาร์ฟค่ะช่วยเขาเอาหม้อแบตมาต่อเอาออกซิเจนมาให้เขาค่ะไม่งั้นเขาก็จะตายเนาะเพราะว่าการไฟฟ้าเขาทำตั้งเสาไฟใหม่ค่ะน้องๆเขาตั้งเสาไฟให้มันคงจะเป็นแบบว่าขยายกำลังไฟให้มากขึ้นเพราะว่าประชาชนเริ่มมากขึ้นค่ะนี่ค่ะน้องๆคะเมื่อกี้ในท้องฟ้ายังสว่างอยู่นะคะนี่หมอกมาแล้วค่ะหมอกมาเต็มเลยค่ะนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดลึกๆนะคะถ้าใครได้มีโอกาสได้อยู่แบบประการนี่เนาะนะคะประการไม่เคยเป็นหวัดเลยนะคะน้องๆคะถ้าจะกินก็อาจจะนิดๆนะแต่ประการไม่เคยมีน้ำมูกค่ะไม่เคยมีน้ำมูกไม่เคยเป็นหวัดนะคะไอจามนี่เป็นธรรมดาค่ะบางทีเดี๋ยวนี้อายุมากขึ้นนะคะเราก็จะแพ้เกสรดอกไม้บ้างแพ้กลิ่นอะไรบ้างอ่ะก็เป็นบ้างนะคะแต่ไม่รุนแรงนะคะก็คือสามารถที่จะอยู่กับเขาได้นะคะนี่ค่ะตอนนี้กุหลาบประการไม่มีดอกเลยค่ะน้องๆคะนี่ตอนนี้ไม้รดกำลังจะบานค่ะมีอยู่ดอกนึงเนาะตุกกุหลาบทั้งสวนร้อยกว่าต้นค่ะมีดอกอยู่ประมาณต้น2ต้นเองค่ะนี่ค่ะไม้รดนะคะสีแดงมีกลิ่นหอมนะคะเพราะว่าประการเข้าไปเสิร์ชดูใน Google แล้วนะคะเป็นกุหลาบสีแดงกลีบซ้อนกันหนามากละมุนละไมแล้วบานทนบานนานนะคะมีกลิ่นหอมมากๆด้วยค่ะน้องๆคะใน Google เขาบอกมาแบบนั้นเนาะรูปมันก็ใช่เลยค่ะเขาชื่อว่าไม้รดเนาะเนี่ยค่ะกำลังพักต้นอยู่หลายต้นเลยแหละนะก็รอค่ะรออันนี้ก็ออโต้เลนินค่ะตอนแรกใบร่วงหมดเลยค่ะนี่ตอนนี้เขาขึ้นมาแล้วค่ะนี่ออโต้เลนินนี่แหละค่ะที่ประการเลี้ยงเขาโดยที่ไม่ได้เด็ดยอดเด็ดดอกที่แรกเลยเนาะประการปล่อยเลยค่ะกับนี่ค่ะมิดไนท์บูมิดไนท์บูประการก็ไม่ได้เด็ดยอดเด็ดดอกเขาค่ะไม่ได้เลี้ยงลำต้นไม่ได้เลี้ยงกิ่งก้านค่ะเหมือนจะลืมหรือว่าอะไรเพราะว่าสองต้นนี้มาล็อตหลังค่ะมาล็อตสุดท้ายเลยค่ะแล้วก็ปลูกยาวไปเลยค่ะประการก็ไปดูต้นอื่นบางทีก็ไปเล็งหาที่ให้กุหลาบต้นอื่นลงค่ะนี่ค่ะน้องๆค่ะคินดาบูฝนวันก่อนค่ะน้องๆค่ะฝนตกแรงมากค่ะเมื่อวานไม่ตกเนาะเมื่อวานประการไม่ได้ลงคลิปวันก่อนค่ะฝนตกแรงมากๆเลยแรงจนซุ้มกุหลาบประการโอนเอ็นค่ะพอดีเลยเมื่อวานประการก็เลยจัดการซ่อมซุ้มค่ะเอาเหล็กมาเสียบข้างๆแล้วก็เอาไม้ไผ่เหล็กไม่มีก็เอาไม้ไผ่ค่ะมายึดให้เขาตรงค่ะนี่ซุ้มของบิชอปคาสเซิลใช่ไหมคะทีแรกก็เอ็นเนาะแล้วโดนฝนกระหน่ำค่ะโอ้โหกิ่งก้านปัดปีไปทั่วค่ะไม่มีระเบียบนะคะชัวเอมมานูเอลก็เหมือนกันค่ะนะคะวันนี้ชัวเอมมานูเอลมีอยู่สองดอกค่ะน้องๆค่ะดอกเล็กๆคำว่าดอกเล็กๆคือตูมเขานะคะไม่ใช่ความบานเขานี่นี่แมลงสาบนี่แมลงสาบใช่ไหมดูสิแมลงสาบที่ตัวสีเหลืองๆส้มๆนะคะแหมไม่รู้จะมาทำไมนี่ค่ะดอกนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะน้องๆคะชัวเอมมานูเอลดอกใหญ่มากๆเลยดูสิคะกลีบเขาโซนกันหนามากๆค่ะและยอดเขากิ่งกระโดงเขากิ่งที่เขาแตกขึ้นมาค่ะน้องๆแข็งแรงมากๆค่ะนะคะไม่มีเพี้ยไฟไม่มีอะไรเลยยกเว้นหนอนกับเนี่ยค่ะแมลงสาบบ้างอะไรบ้างนะคะก็มาตอมมาเนี่ยค่ะก็มีใบเหลืองนะคะใบเหลืองประการก็เด็ดออกเก็บออกค่ะแล้วฝนตกนะคะน้องๆคะน้ำนะคะไหลบ่าผ่าแปลงกุหลาบประการไอ้แกบขี้ไก่ที่ประการเอามาโรยไว้ค่ะไหลไปกับน้ำค่ะไหลไปนู่นค่ะลงไปนู่นประการยังกลัวว่าเอ๊บ้านประการนี่จะหงายหลังวันไหนเนาะนะคะประการอยู่บ้านไปก็กังวลค่ะฝนตกพี่สาวประการเนาะโอ้ทำไมน่ากลัวแบบนี้เพราะว่าป้าน่ะส่วนมากแกจะอยู่โคราชเนาะแกไม่ค่อยได้มาค่ะ
ทีนี้ประการอยู่นี่ประจำเนาะก็จะเห็นประจำเลยค่ะว่าเนี่ยเวลาฝนตกรุนแรงมีพายุมันเป็นยังไงนะคะโอ้โหน่ากลัวจริงๆค่ะก็เรียกเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางช่วยค่ะเนี่ยค่ะบางสิ่งบางอย่างเนาะที่เรามองไม่เห็นเนาะเราแต่จิตใจเรายึดเหนี่ยวอยู่ตรงนั้นนะคะก็ช่วยนะคะลมที่พัดผ่านรุนแรงกระหน่ำซ้ำรุนแรงมากๆค่ะก็หายไปค่ะเปลี่ยนทิศทางไปทางอื่นค่ะน้องๆเนี่ยค่ะบางทีเนาะเราก็ไม่ได้ งมงายหรือว่าอะไรค่ะแต่สิ่งพวกนี้เรามองไม่เห็นตัวเนาะเราก็เคารพนับถือท่านไว้ก็ไม่เสียหายค่ะน้องๆมันเป็นดีต่อเราด้วยนะคะพอเราทำไปแล้วนี่เราก็สบายใจค่ะนะคะนี่ค่ะเอ็ดการ์ดวิกซิกมันนะคะหรืออะไรอ๋อไม่ใช่เอ็ดการ์ดค่ะคอนสแตนต์ค่ะน้องๆนี่คอนสแตนต์ประกาศเริ่มมาแล้วเนาะเนี่ยกุหลาบร้อยกว่าต้นนะคะมีดอกอยู่ประมาณ 4-5 ต้นเองค่ะน้องๆค่ะนะคะมีพอให้เห็นก็คือ 4-5 ต้นนี่ค่ะอันนี้ก็คือพิงค์ซัมเมอร์สโนว์นะคะนี่ดอกนี่อันนี้ก็ ROE ค่ะนี่ค่ะกุหลาบนะคะก็พอมีให้ดูนะคะตอนนี้พักต้นอยู่นี่อันนี้ก็สวีทบูมูนค่ะดอกเขาน่ารักมากเลยค่ะเป็นกุหลาบดอกขนาดเล็กถึงกลางเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ต้นเขากำลังเตกเขากิ่งกระดูงมาใหม่ค่ะประการก็กำลังบำรุงเขาอยู่เนาะเนี่ยค่ะหน้าหนาวนี้แหละเนาะก็คงจะมีกุหลาบสวยๆได้ชมกันค่ะทุกสวนทุกบ้านเลยนะประการก็มีความยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะที่น้องๆทุกคนเนี่ยหันมาดูแลกุหลาบกันอย่างจริงจังเหมือนประการเนาะบางคนนี่รักมากจริงๆเลยนะมีน้องคนนึงบอกว่าเกือบจะไปกลางปูเสือนอนข้างต้นกุหลาบอยู่แล้วก็ทำได้นะคะน้องๆคะก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศก็คือไปนอนในสวนกลางเต็นท์นอนเหมือนเราออกทริปนะคะเหมือนเราออกทริปเที่ยวเนาะถ้าบ้านใครมีบริเวณเยอะๆหน่อยก็จัดการได้เลยค่ะประการยังคิดจะตั้งกลางเต็นท์เลยนะคะแต่ตอนนี้ฝนมันตกค่ะไม่สะดวกเนาะแล้วเมื่อวานเนี่ยค่ะเมื่อคืนนี้กำลังอาบน้ำค่ะกำลังจะเอาสบู่มาฟอกตัวค่ะอยู่ๆไฟไม่ใช่ไฟค่ะเครื่องนะทำน้ำอุ่นประการก็ดับน้ำก็หยุดไหลค่ะอ้าวก็เลยต้องคว้าผ้ามาสวมแล้วก็ลงไปดูเครื่องกรองน้ำค่ะน้องๆไม่ใช่เครื่องกรองน้ำใช่เครื่องปั๊มน้ำเครื่องปั๊มน้ำประการช็อตค่ะก็โทรไปหาลูกชายบอกว่าแม่ลองเปลี่ยนปลั๊กดูนะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งตอนนั้นนะคะประการปลูกกุหลาบนี่แหละประการก็ให้ลูกทำระบบน้ำแบบอัตโนมัติค่ะคือเราสั่งทางทางแอปค่ะสั่งทางแอปนะคะสั่งทางแอปให้เขาทำงานรถกุหลาบเนี่ยค่ะประมาณ5นาทีแล้วประการก็สั่งปิดเนาะแต่เดี๋ยวนี้ประการมาอยู่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วประการก็ไม่ต้องใช้ระบบอัตโนมัติแล้วนะคะคือไม่ต้องสั่งทางใช้แอปของใช้แอปค่ะอู้ประการนี่เนาะใช้แอปของทางอันนี้เขาเนาะนี่ค่ะน้องๆค่ะโดดเขาโดนน้ำฝนค่ะเนี่ยเว้ยวันนี้ฝนโปรยไม่ใช่ฝนโปรยค่ะน้องๆละอองหมอกค่ะโอ้โหมืดตึ๊บเลยค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะมาเต็มเลยค่ะละอองหมอกเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะประการว่ากำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะตอนนี้บริเวณบ้านประการนะคะประมาณ21องศาเนาะเมื่อวานนี้ค่ะที่วันก่อนนะคะที่ฝนตกนะกุหลาบประการเละเทะมากเลยค่ะเพราะว่าฝนทั้งแรงนะคะทั้งลมทั้งฝนนะคะประการเลยต้องมาปรับปรุงใหม่ค่ะน้องๆคะเมื่อวานนี้ประการก็ไปหาไม้ไผ่มาเสริมค่ะมาเสริมมาดึงมาลังซุ้มไม่ให้เขาเอ็นเขาล้มนะคะเนี่ยค่ะเรานะคะต้องทำทุกอย่างเลยนะคะแม้กระทั่งเมื่อคืนนี้ที่ว่าเครื่องปั๊มน้ำเสียเนาะประการก็ต้องมาเปลี่ยนปลั๊กใหม่แต่ก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะเหมือนไฟเขาจะช็อตในเครื่องต้องเอาเครื่องไปให้ช่างดูค่ะนะคะเมื่อคืนประการก็เลยต้องไปเปิดก๊อกสายยางมาลงกะละมังค่ะเนี่ยค่ะต้องปรับเปลี่ยนต้องเราไม่รู้ค่ะเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวไว้เนาะกำลังอาบน้ำกำลังจะฟอกสบู่ค่ะอยู่ๆน้ำก็หยุดไหลพอลงมาดูแล้วอ้าวเครื่องปั๊มน้ำช็อตอาจจะมีหนูหรือว่ามีตัวอะไรไปกัดนี่แหละค่ะเพราะว่าบ้านประการเนาะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่กับสิงสาราสัตว์จริงๆเลยเนาะบางวันเปิดประตูหลังบ้านไปก็เห็นงูเลื้อยไปต่อหน้าต่อตาค่ะบางวันนั่งกินข้าวอยู่ก็มีงูตกมาจากหลังคาเพราะเขามากินตุ๊กแกค่ะงูเขียวบ้างงูเขียวพระอินทร์บ้างงูก้านมะพร้าวบ้างมีค่ะยังไม่เจอแต่งูเห่างูจงอางยังไม่เจอค่ะยังไงก็อยากขอให้เจอเลยค่ะเนาะเราก็คงจะตกใจค่ะจะเกรงกาดแค่ไหนก็ตกใจค่ะน้องๆค่ะอุ้ยนะคะคำตกใจของประกาศก็คืออุ้ยค่ะ
ไม่มีคำอื่นค่ะไม่มีโอ้โหร้องโวยวายวีดวายกระตู้หูประการไม่มีค่ะน้องๆอย่างเก่งก็อุ๊ยแค่นั้นล่ะค่ะเนี่ยค่ะคือคำตกใจของประการเนาะแล้วก็จะเรียกสติได้เร็วมากค่ะมีสติเร็วมากเลยนะคะเหตุการณ์ที่ประการใช้มีสติเร็วมากคือครั้งหนึ่งค่ะประการน่ะมีต้นมะยมอยู่หน้าบ้านเนาะเมื่อก่อนพอมีต้นมะยมปั๊บประการก็ลูกมะยมมันเยอะใช่ไหมประการก็เก็บมาเชื่อมเนาะเอามาเชื่อมไปแจกเด็กๆในห้องเรียนกินวันนั้นนะคะประการก็เตรียมมะยมเรียบร้อยแล้วก็ตั้งน้ำตาลเนาะตั้งน้ำตาลไว้บนเตาแก๊สค่ะช่วงนั้นประมาณสักสองทุ่มแล้วแหละนะก็ทำก็คิดว่าทำเสร็จแล้วตอนเช้าก็จะเอาไปโรงเรียนไปแจกเด็กๆเนาะทีนี้ลูกๆเขาก็ดูทีวีค่ะเขาก็นอนหน้าทีวีกันเนาะประการก็เลยไปนั่งดูกับเขาค่ะนั่งดูเสร็จก็เอียงกายลงค่ะในความที่เราเหนื่อยล้าในการทำงานมาทั้งวันเนาะในการมาทำงานมาทั้งวันค่ะเหนื่อยล้ามากๆเลยเมื่อยล้ามากก็เลยนอนค่ะพอนอนเสร็จก็หลับตาค่ะน้องๆพอหลับตาแล้วมันก็หลับจริงๆค่ะลูกก็หลับไปนะคะโทรทัศน์ก็ยังเปิดอยู่นั่นแหละต่างคนก็ต่างหลับนะคะรู้ไหมคะลูกชายลุกขึ้นมาเขาพูดว่าตอนนั้นเขาอายุประมาณสัก 3-4 ขวบค่ะแม่ทำอะไรนี่มืดตึ๊บไปหมดเลยน้องๆครับประการลุกขึ้นมาโอ้โหค่ะควันเต็มบ้านเลยค่ะละอองควันมืดๆนะคะเต็มบ้านเลยประการลุกขึ้นเด้งตัวขึ้นอย่างไวค่ะวิ่งไปที่เตาแก๊สเลยค่ะสบุนนะคะคำว่าสบุนก็คือดีนะที่ไอ้น้ำตาลนะคะที่มันไหม้นะคะมันไหลเยิ้มมาข้างหน้าค่ะมาตรงสวิตช์เตาแก๊สค่ะถ้ามันไหลเยิ้มไปข้างหลังนะคะโอ้โหประการนี่ต้องโดนย่างสดสามแม่ลูกแน่นอนเลยค่ะตอนนั้นพ่อเขาก็ไม่อยู่ค่ะอยู่กันสามคนนะคะลูกก็ยังเล็กๆนะมีคนเล็กสามขวบคนโตห้าขวบค่ะนะคะเขาลุกขึ้นมาเขาบอกว่าแม่ทำอะไรนี่แม่ทำอะไรไว้นี่ควันเต็มเลยเขาพูดอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็ยังเด็กเนาะประการก็เด้งตัวขึ้นมาจากโซฟาค่ะรีบไปที่เตาแก๊สเลยค่ะเพราะว่าบ้านประการเป็นห้องยาวเนาะห้องยาวเลยค่ะลุกมองไปไฟกำลังลุกอยู่ที่หม้อค่ะหม้อแต่ดีนะคะที่น้ำตาลที่เหนียวจนดำไหม้นะคะไหลมาล้นมาข้างหน้าค่ะถ้าเขาล้นไปข้างหลังนะคะไปเจอเสาสายเตาแก๊สนะโอ้โหประการลูกสองหนึ่งน่ากลัวจะเป็นขาวเลยล่ะค่ะนะคะประการรีบเลยค่ะรีบสิ่งแรกที่ประการทำคือรีบไปปิดถังแก๊สค่ะน้องๆเนี่ยค่ะสติมาดีมากเลยรีบปิดถังแก๊สปิดถังแก๊สเสร็จประการรีบเปิดประตูเปิดหน้าต่างเอาควันออกไปค่ะลูกก็พูดว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็ไปนอนต่อค่ะเพราะว่าเด็กๆเนาะเขาไม่มีสติสตังหรือว่ามีการแก้ปัญหาอะไรประการก็ทำคนเดียวค่ะในเมื่อในบ้านน่ะมันเต็มไปด้วยควันค่ะกำลังจะกลายเป็นปลวไฟแล้วเนาะประการรีบเปิดหน้าต่างไล่ควันออกค่ะเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ประการจำไม่ลืมเลยค่ะน้องๆค่ะแล้วมีอีกครั้งนึงค่ะไอ้เมื่อก่อนเราใช้คัตเอาท์แบบเป็นก้านเนาะมันไม่ใช่เป็นไอ้เบเกอร์เหมือนอย่างทุกวันนี้เนาะน้องๆค่ะไฟช็อตค่ะสาเหตุที่ไฟช็อตเพราะอะไรคะช่างนะคะเขาเอาเชือกธงแดงเอาสายไฟธงแดงที่อยู่ในสายไฟอีกทีนึงนะคะมาเป็นฟิวค่ะมาเป็นฟิวเส้นเนาะแล้วทีนี้ไฟเขาใช้เกินนะคะไฟมันเกินเนาะประการก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะไฟไหม้ค่ะไหม้จนเหลือแต่ไอ้ตรงก้านไอ้ก้านที่เราจะจับคัดเอายกลงนะคะเหลืออยู่นิดเดียวค่ะประการทำยังไงล่ะถ้าปล่อยโตไปนะคะมันก็จะเป็นเหล็กเนาะไฟก็จะช็อตเราเนาะประการรีบตัดสินใจค่ะยื่นมือไปดึงไอ้พลาสติกที่เหลืออยู่หน่อยนึงนะคะมันไม่ใช่พลาสติกนะมันเป็นปูนโหลหรือไงนี่เนาะเหลืออยู่หน่อยนึงค่ะดึงลงปึ๊บค่ะพอดึงลงปึ๊บประกายไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็ดับลงค่ะน้องๆเนี่ยค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่มันมีต้องมีสติอย่างมากเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเมื่อเร็วๆนี้นะคะที่จังหวัดนครราชสีมาเลยนะคะไฟไหม้นะคะสาเหตุก็คือเปิดเตาอุ่นกับข้าวค่ะแล้วก็ไปนอนหลับอย่างประการนี่แหละอันเดียวกันเลยค่ะประการยังว่าโอ้โหถือว่ายังมีบุญอยู่นะคะน้องๆที่เหตุการณ์นี้ไฟไม่ไหม้บ้านค่ะบ้านประการก็เป็นไม้เก่าๆโดยน้องเป็นบ้านของพ่อแม่สมัยก่อนประการย้ายมาจากอุบลใหม่ๆโอ้โหเกือบจะโดนย่างสดแล้วพร้อมลูกด้วยนะคะประการโชคดีมากๆเลยค่ะที่ลูกรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วถามแม่ว่าแม่ทำอะไรนี่โอ้แค่นั้นแหละค่ะประการเด้งปึ้งรู้เลยค่ะว่าโอ้เราต้มหม้อเชื่อมมะยมไว้นะคะตั้งแต่นั้นมานะคะประการไม่ทำแบบนั้นอีกเลยค่ะพอทำเสร็จแล้วประการจะไม่มาล้มตัวลงนอนค่ะน้องๆค่ะเมื่อก่อนเนาะกินอะไรก็อร่อย
เอาหัวถึงหมอนปั๊บก็หลับค่ะเนี่ยค่ะคือนิสัยของประการกินอะไรก็กินได้หมดค่ะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยแพ้อะไรเห็นเขาแพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลแพ้นู่นแพ้นี่ประการชนะหมดเลยค่ะไม่ชนะจะกินน้องๆค่ะนี่ค่ะฮันติงตันของประการก็มีดอก2ดอกค่ะนะคะก็มีติดตูมค่ะแต่ลำต้นเขายังไม่ยาวใหญ่ไปไหนเลยค่ะน้องๆประการกล่าวว่าหน้าหนาวนี้เขาจะสูงขึ้นซุ้มนี่เนาะเลยยังไม่เลยค่ะยังไม่เลยค่ะนะคะฮันติงตันนี่ยืดแขนยืดขาช้ามากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าประการคุ้ยเขาด้วยค่ะเนี่ยเวลานั้นประการก็นูมเขาเข้าซุ้มด้วยการคุ้ยกันให้มันเป็นเส้นทะแยงเนาะเพราะว่าสาเหตุอะไรคะนี่ค่ะพอเรานูมเข้าเป็นเส้นทะแยงปั๊บเขาก็จะแตกยอดมาที่กิ่งตาทุกกิ่งเลยค่ะน้องๆพกตัวแตกออกมาแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นช่อดอกค่ะนะคะน้องๆที่มีกุหลาบเลื้อยนะเอาเข้าซุ้มวงกลมก็ได้เอาเข้าซุ้มโค้งก็ได้นะคะหรือจะเป็นคุ้มไม้ละแนงอะไรได้หมดเลยค่ะนะคะซุ้มแบบไหนได้หมดเลยค่ะจัดการเขาเลยนะคะหน้าหนาวนี้เขาจะได้สวยงามค่ะนี่ค่ะปุ๊บจอนโปของประการตัวแรกมีอยู่4 5ดอกค่ะฝนกระหน่ำมาเละเทะหมดเลยค่ะขี้หรี่หมดเลยประการต้องกรีบเขาช้ำหมดเลยค่ะน้องๆนี่ค่ะเนี่ยประการตัดสั้นเลยนะเห็นไหมเมื่อก่อนปุ๊บจอนโปการประการไม่ได้เป็นอย่างนี้ค่ะประการตัดใหญ่ค่ะตัดเยอะเลยตัดสั้นลงมาเยอะเลยค่ะประมาณ60เซนเลยนะที่ตัดทิ้งไปอ่ะแต่ประการก็ไม่กล้าตัดที่ต่ำไปกว่านี้อีกแล้วค่ะเพราะว่ากลัวเขาตายเนาะบางทีเขาอาจจะช็อกค่ะถ้าเราไปกระทบกระเทือนเขามากเขาช็อกได้นะคะต้นกุหลาบเนี่ยฉะนั้นก็ค่อยขยับค่ะขยับตัดลงไปทีละคืบ2คืบค่ะน้องๆแล้วเขาก็แตกติ่งกิ่งใหม่มาค่ะเนี่ยค่ะประการก็จะรอดูค่ะว่าเออเขาแตกกิ่งใหม่มาแล้วเนี่ยอันนี้ก็ซาเฟียค่ะเริ่มติดดอกใหม่แล้วค่ะนะติดตูมใหม่แล้วต้นเขาก็เริ่มสมบูรณ์ขึ้นนะคะมีกิ่งก้านขึ้นมานะคะฉะนั้นนะคะน้องๆค่ะอันนี้ตอนนี้ค่ะเคสค่ะนะคะเคสของประการดูสิคะไม่มีเหลือใบอยู่ไม่กี่ใบค่ะนี่เหลือใบอยู่2ช่อเองค่ะนี่แล้วก็ติดดอกตูมด้วยนะดูสินี่อันนี้ก็ตูมค่ะนี่เหลือใบแค่นี้ค่ะนอกนั้นประการตัดสลิเหี้ยนเตียนโล่งเลยค่ะนี่แล้วโทรตัดแล้วนะคะนี่เขาก็จะออกตาใหม่ค่ะนะคะน้องๆครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่าเออกุหลาบตัดแล้วมันจะไม่ตายเหรอตอนแรกประการก็คิดอย่างนั้นค่ะน้องๆคิดว่าเออตัดมากขนาดนี้มันจะตายไหมก็คือทำใจค่ะทำใจเอาไว้แล้วว่าเออถ้ามันตายเราก็หาต้นใหม่มาปลูกเนาะมีน้องคนนึงบอกว่าตายก็ดีป่ะเราจะได้เอาต้นใหม่มาปลูกเออก็จริงอย่างน้องว่าเนาะแต่ถ้าเราทำให้เขาไม่ตายมันก็จะโอเคยิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะคะน้องดูสิคะยอดเนี่ยค่ะพอฝนตกมามากๆค่ะเขาก็เด้งยาวขึ้นมาเยอะเลยค่ะเมื่อวานก็เลยมาจับซุ้มค่ะน้องๆค่ะประการก็จับซุ้มโค้งเข้าหากันเนาะเนี่ยค่ะแล้วประการก็เอาไม้มาดามต่อค่ะเอาไม้มาดามต่อเมื่อวานนี้ค่ะนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นซุ้มกุหลาบ2อันซ้อนกันค่ะอันนึงซุ้มเหล็กอันนึงเป็นซุ้มของกุหลาบจริงๆค่ะน้องๆดูสิคะ20กว่ากิ่งนะคะนี่แล้วต่อไปต้นกุหลาบต้นนี้มันจะเป็นอีท่าไหนเนาะประการว่านี่ดูสิคะแล้วกิ่งกระดูงค่ะไม่ใช่น้อยๆนะคะนิ้วก้อยเลยนะคะน้องๆค่ะกิ่งกระดูงย่อยนะคะนี่นะคะแล้วอันที่อยู่ข้างล่างเขากำลังค่ะกำลังเห็นไหมกำลังตูมขึ้นมาแล้วค่ะนี่อันนั้นแหละค่ะคือกิ่งกระดูงที่เราต้องการมากๆเลยค่ะนะคะพอต้นเขาแข็งแรงแล้วเขาจะมีกิ่งกระดูงออกมาแบบนี้ค่ะนะคะประการก็ยังไม่เก่งกาจเพราะที่จะทำให้กุหลาบของประการออกกิ่งกระดูงเยอะๆเลยค่ะน้องๆประการก็กำลังหาวิธีอยู่เนาะบางทีเหมือนเราก็ทำหาเอานะคะน้องๆค่ะเออว่ามันจะเป็นอีท่าไหนเนาะมันจะเป็นแบบไหนนะเออถ้าเราทำได้เราทำเก่งเราก็จะได้เผยแพร่วิธีการให้กับน้องๆน้องๆจะได้นำไปปรับใช้ในสวนเนาะนี่ค่ะมูแรงก็แตกกิ่งกระดูงขึ้นมาค่ะมูแรงเนี่ยเป็นกุหลาบที่แตกกิ่งออกมาเป็นสีขาวนะคะน้องๆ นะคะเป็นยอดสีขาวค่ะยอดของเขาจะเป็นขาวไม่แดงเหมือนกับปุ๊บจอนโปนะคะปุ๊บจอนโปเนี่ยยอดเขาจะเป็นสีแดงเลยนะคะแดงเวลาออกมาเยอะๆก็แดงอันนี้มูลสโตนค่ะนี่มูลสโตนก็ฝนปล่อยค่ะน้องๆค่ะอันนี้ก็ยังไม่หมดค่ะนี่เหลืองเฉลิมพระเกียรติค่ะน้องๆค่ะนี่ประการจะให้ดูค่ะจะโชว์เลยค่ะนี่ไงคะซูวิเนียหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ค่ะเขาเป็นกุหลาบดอกขนาดเล็กนะคะนี่ค่ะกิ่งเขาขึ้นมาฝอยๆเต็มเลยค่ะน้องๆแล้วก็มีดอกค่ะแล้วบานได้ด้วยนะคะมีช่วงนึงค่ะดอกเขาใหญ่กว่านี้ตอนนู้นเมื่อ5เดือนที่แล้วค่ะหอมมากด้วยนะคะเป็นสีนมเย็นค่ะน้องๆสวยสีชมพูนมเย็นค่ะนะคะ
นี่ค่ะซูวิเนียนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยนะเห็นน้องเขาบอกว่าอยู่ที่บ้านมีอายุ3ปีแล้วสูง 3-4 เมตรค่ะประการนี่อยากจะเอาลงดินเหมือนกันค่ะนะคะวูเซล่าก็ไม่ขาดต้นไปไหนเลยค่ะมาเพิ่มเติมดอกนี้มาดอกนั้นไปค่ะน้องๆค่ะโดนฝนกระหน่ำก็ยังไม่เป็นไรค่ะทนทายาทมากเลยค่ะทนจริงๆค่ะนะคะเดี๋ยวไปดูนางเอกของประการค่ะนูนค่ะเลนนี่บูนะคะอันนี้ก็เป็นนางเอกเหมือนกันนั่นนี่ดูสิคะนี่อะไรนะเมลากีนค่ะน้องๆค่ะเมลากีนนะคะนี่โดนฝนโดนอะไรทำอะไรน้องไม่ได้เลยค่ะความแข็งแรงของน้องเนี่ยดูสิคะดอกน้องเป็นสีเขียวค่ะสวยจริงๆเลยนะคะเนี่ยค่ะประการก็เอ๊จะทำยังไงเนาะเดี๋ยวประการจะต้องปรับเปลี่ยนช่องนิดหน่อยค่ะน้องๆค่ะไม่ใช่ปรับเปลี่ยนช่องค่ะปรับเปลี่ยนเนื้อหาอุ้ยน้องๆค่ะดูสิคะนี่ใบพูนหมดเลยค่ะน่ากลัวจะอะไรมากัดค่ะจะเป็นหนอนหรือเป็นอะไรดูสิคะกินทั้งใบเลยค่ะน้องๆเนี่ยค่ะประการถึงบอกว่าเราต้องเช็คนะคะเช็คเข้าทุกวันนี่ค่ะซูวิเนียดอกนี้เชิงจะใหญ่กว่าเพื่อนเลยเนาะเพราะว่าออกมาจากกิ่งกระดงข้างล่างค่ะนี่ค่ะแล้วบางกิ่งก็เป็นดายแบกนะคะน้องๆประการก็พยายามดูแล้วก็ตัดออกค่ะนะคะมันจะทำไงได้คะในเมื่อมันปินแล้วเราก็ต้องสังเกตนะคะบางคนนี่ทิ้งไป 4-5 วันไม่มาดูสักทีค่ะน้องก็จะเป็นดายแบกก็จะกินยาวไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่ตัดออกนะคะถ้าเราไม่รีบตัดออกเนาะดายแบกของเราก็จะไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ไดนามิกค่ะน้องๆค่ะไดนามิกนี่เป็นกุหลาบตัดดอกที่สวยมากๆเลยนะคะดอกเขาจะเป็นตอนช่วงแรกๆค่ะหูเขาให้ดอกแล้วบานได้สวยมากดอกใหญ่มากค่ะดอกประมาณ2นิ้วครึ่งเลยนะคะ2นิ้วถึง2นิ้วครึ่ง3นิ้วเลยนะแล้วดอกใหญ่มากแต่ช่วงหลังมาค่ะเขาบานไม่ได้เลยค่ะน้องๆเหมือนกับเน่าก่อนค่ะนะคะดอกเขานี่ใหญ่มากตูมเขาใหญ่มากเลยค่ะประการก็ว่าอยากให้เขาบานสักทีเนาะเป็นกุหลาบสีครีมค่ะขอบเป็นสีชมพูค่ะเวลาบานดอกใหญ่สวยมากเดี๋ยวประการรอหน้าหนาวนี่ต้นเขาสมบูรณ์แล้วค่ะนี่กำลังแตกยอดใหม่ขึ้นมานะคะกำลังติดตูมตาขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวประการก็เดี๋ยวจะเสริมอาหารให้เขาสักหน่อยค่ะวันนี้เนาะเอามาลดให้เขาสักหน่อยเนี่ยค่ะน้องๆค่ะพอละอองน้ำค้างค่ะเขาโดนแบบนี้เนาะน้ำค้างแรงมากจนเป็นหยดน้ำเลยค่ะน้องๆเป็นหยดน้ำตกลงมาเหมือนฝนเลยนะคะแต่ไม่ใช่ฝนค่ะนี่ดูสิคะ นี่ค่ะเดี๋ยวหน้าหนาวนี้ค่ะน้องๆค่ะหน้าหนาวนี้เนาะเราก็คงจะพอได้ดูดอกกุหลาบสวยๆกันเนาะไอ้เลนนี่บูของประการก็นี่ค่ะเมื่อวานประการเด็ดไปประมาณ10กว่าดอกค่ะเขาโดนฝนตกใส่เละหมดเลยค่ะดอกเขาอันการใหญ่ๆนี่ก็ดอกบานออกมาเป็นพุ่มใหญ่ค่ะว่าจะถ่ายให้น้องดูแต่ดอกไม่สวยเลยค่ะคอหักแล้วโดนฝนแรงมากค่ะนี่ประการเด็ดดอกออกก็ยังเหลือการชี้ดูชี้เดอยู่เลยนะนี่ดูสิคะนี่ประการเด็ดเอาแต่ดอกไปค่ะแต่อันนี้คือดอกใหม่ที่เขาบานมานะคะนี่บานวันนี้ค่ะเย้มๆแรกๆนะคะจะเป็นสีม่วงเข้มๆเลยค่ะน้องๆคะพอบานไปสักวันสองวันนะคะพอโดนแดดนะเขาก็จะเป็นสีม่วงพาสทิลอ่อนๆค่ะสวยสีเหมือนนู่นค่ะไอสวิตบูมูนค่ะน้องๆคะก็ให้กำลังใจกันเนาะขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจที่น้องๆมอบให้ประการมานะคะช่วยกันติชมมาช่วยกันบอกมานะคะไม่มีใครกล้าติประการเลยนะคะน้องๆตามจริงคำชมคำตินะคะประการก็ยินดีรับทั้งสองอย่างแล้วเนาะเรามีเหตุผลทุกอย่างแล้วค่ะเราประการสามารถชี้แจงได้เนาะถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่า อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการปลูกกุหลาบนะคะก็ถามประการมาในคอมเมนต์ได้เนาะสนทนากันค่ะมีอะไรก็เข้ามาเขียนเข้ามาคุยกันค่ะนะที่บ้านมีปัญหาเกี่ยวกับกุหลาบหรือว่ามีปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้ถ้าจะปรึกษาประการก็พอที่ให้คำตอบได้นะคะในบางเรื่องเนาะบางเรื่องก็อาจจะไม่มีคำตอบให้นะคะแต่ประการก็ยินดีทุกคำถามค่ะที่น้องๆพี่ๆลูกหลานเพื่อนๆถามมาเนาะประการก็ยินดีตอบค่ะเนาะอาจจะไม่เป็นผู้รู้ค่ะแต่ก็จะเล่าเรื่องในสิ่งที่เคยเจอมาเคยพบมานะคะน้องๆนี่ค่ะประการถึงบอกว่ากุหลาบเนาะในเมื่อเราปลูกเขาแล้วเราดูแลเขาแล้วค่ะเขาก็จะเริ่มแตกตัดออกไปเขาก็จะมีตูมใหม่ขึ้นมาตอนนี้อเล็กซานดรีนของประการก็นี่ค่ะเดี๋ยวประการจะตัดใหญ่ค่ะเดี๋ยวรอให้ดอกชุดนี้ไปก่อนเนาะพอดอกชุดนี้หมดไปเดี๋ยวประการจะตัดใหญ่จะตัดนี่ค่ะ
คำว่าตัดใหญ่ก็คือตัดใต้กิ่งที่เขาแตกเป็นเนี่ยค่ะเป็นช่อๆแบบนี้ค่ะประการจะตัดเลยนะคะนี่ค่ะน้องๆค่ะประการจะโบกเลยเนี่ยเลนนี่มูที่ซื้อมาต้น20บาทนะคะประการสามารถเอาใส่กระถางมังกรค่ะแล้วก็เขาแตกเป็นกิ่งกระดูงขึ้นมาแล้วก็ดูสิคะเขายาวขึ้นแล้วค่ะเนี่ยต้นเขาใบเบยเขียวหมดแล้วค่ะนะคะเขียวแล้วนะก็มีดีขึ้นค่ะดีขึ้นนะคะนี่ติดตูมด้วยนะคะแต่ประการก็จะยังไม่เอาไว้ค่ะเนาะนี่ตูมเขาค่ะนี่นะคะเขาเป็นกุหลาบพุ่มสูงกึ่งเลื้อยเลยนะคะถ้าเราใส่ซุ้มสูงขนาดไหนเขาก็จะเลื้อยไปตามขนาดนั้นนะคะยิ่งถ้าเอาลงดินนะคะต้นเขาจะไม่อยู่แค่นี้ค่ะน้องๆค่ะกิ่งก้านเขาจะไม่อยู่แค่นี้เนาะแต่ประการยังไม่มีที่เท่านั้นเองนะคะน้องๆคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันเนาะขอบคุณมากๆนะที่ช่วยดูคลิปของประการเนาะตอนนี้ประการจะบอกว่าประการได้นิดๆแล้วค่ะนะคะรายได้เข้ามานิดนึงกระจึ้งนึงค่ะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเขาเป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะนี่ค่ะบรรยากาศบ้านประการนะคะหมอกเต็มเลยค่ะนะคะตอนนี้ประมาณโมงนึงแล้วค่ะน้องๆ นะคะน้องๆคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวมีอะไรก็ค่อยคุยกันนะคะประการก็ยินดีที่จะถ่ายคลิปลงทุกวันนั่นแหละค่ะแต่บางทีก็นึกอายเนาะกุหลาบก็ต้นเดิมๆคนก็เดิมๆไอสถานที่ก็เดิมๆยังถ่ายมาได้ทุกวันนะคะแต่ประการก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็ประการก็มีแค่นี้แหละค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะน้องๆคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ